แม่ตัวเองสิสวัสดีคุณแม่แล้วค่ะมีผู้หันมาสวัสดีสวยๆเร็วมีผู้หายใจไม่ทันอยู่หอบแม่แม่ค่ะชุดนี้เกือบจะชาแนลแล้วค่ะเอออีกนิดเดียวไหนโชว์สิคะขึ้นโชว์หน่อยสิคะอันนี้กันฝุ่นเออใช่ชุดแม่หวานมากไหนชุดนี้ยังมาจากใครบอกสิเอสปาด้าเอสปาด้านะคะสวยค่ะเอฟไหมคะเอฟชุดเลยไหมคะเหมือนชุดจะไปดูตัวกันนะคะอุ้ยงั้นน้องต่อเลยแม่ต่อเลยไหมแม่จะไปดูตัวหรือแม่จะเอาชุดจะดูตัวหรือจะเอาชุดเราไปดูสำหรับน้องเนี่ยเขามาดูเพราะว่าเขาดินปิดเขาจะมาดูตัวน้องแทนต่อต่อชุดอาเลยอ่ะต่อนะคะเดี๋ยวจะเห็นแอปใส่ได้ยินไหมคะต่อค่ะชอบใช่ไหมคะพี่แอฟแบบนี้พี่แอฟก็คือเอฟชุดตำปิดถึงรายการลูกกระเดียดแม่ชอบนี่ต่อชุดอาหลายชุดแล้วนะปิดแล้วแล้วเนี่ยเผื่อพี่แอฟจะชอบชุดนี้ด้วยนี่อันนี้ก็ของเอสปาด้าเหมือนกันสวยก็คือคุณแม่พาลูกสาวไปดูตัวอันนี้เหมือนมาแบบอันนี้เหมือนแบบว่านักผู้บริหารแบบในหนังเกาหลีอ่ะในละครอ่ะผู้บริหารอันนี้เป็นมาดามอารัสโซอารัสโซอาจุมาพาลูกสาวไปดูตัวนะคะของบริษัทจะแต่งตัวประมาณนี้กับคุณหนูของบริษัทเนาะแล้วคนข้างๆอาจุมาก็จะเป็นแบบว่านางร้ายนางร้ายเป็นแบบลูกสาวอาจุมาดูแบบร้ายเขาแต่งหวานนี้หรอเอาแต่ใจแม่ชอบผู้ชายเป็นหวานเชิงเจ้าอารมณ์ชุดของน้องอ่ะก็ชอบผู้ชายแนวหมีและแอบมีลูกซ่อนไว้แนวอะไรนะคะถึงขั้นยังขอถามว่าอะไรชุดเขายังไม่ได้บอกแล้วโอ๊ตปาโมดไม่มีใครพูดโอ๊ตปาโมดเลยคุณอาไม่มีใครพูดเลยอ่ะน้องคิดเองแอบคิดถึงเองชุดของน้องคือของใครคะแม่ Fairy Godmother ค่ะนี่ข้างๆในเนี่ย Fairy Godmother ชุดนี้ไปรับลูกไหมคะวันนี้ชุดไปรับลูกลูกต้องดีใจเด็กจะต้องมาลุมกันแน่เลยเนี่ยจากชุดเมื่อวานลูกภูมิใจไปแล้วเออดูแบบน่าภูมิใจแม่สวยอะสวยสูงดูความนี่ดีเทลเยอะมากนี่เด็กๆจะต้องแบบเนี่ยหนูอยากได้ดาวหนูขอดอกไม้ได้ไหมคะแล้วก็ดึงแล้วแม่ก็ตีมือหนูขอดอกไม้หนูจะเอาหัวใจค่ะโอ้โหเจ้าอารมณ์เจ้าของแม่คนนี้อาหารสวยอ่ะอุ้ยของแม่เหรอของแม่ใต้ตาวิงอ่ะคุณของแม่แอบมีความเซ็กซี่นะคะแอบแหวกนะคะแหวกเห็นเสื้อทับทีหลังก็ไม่ต้องแหวกปะไม่ต้องไปนอนไม่ต้องเอฟอตุ๋ยเจ้าค่ะเอฟนะเห็นป้ามีเอฟชอตุ๋ยเจ้าค่ะไปถึงเอฟชุดหรือว่าเอฟอาร์ได้เลยค่ะเพราะว่าอาก็จำหน่ายด้วยกิโลกรัมละ30 บาทนี่ทักพี่เปี๊ยกหน่อยพี่เปี๊ยกเนี่ยทักเราทุกวันเลยพี่เปี๊ยกผ้าแดงสวัสดีค่ะพี่มาผ้าป่าแดงไหมมาแรงมอนเที่ยวเดินแวะสอกซอนซีแห่จนอ่อนใจแหน่ดูทำชอบกลไม่ใช่คนอื่นไกลน้องพี่มอนหรือไทยสามวัยจงบอกมาเก่งมากเลยอ่ะส่งอะไรไปก็ร้องได้หมดอ่ะเมื่อวานไปจนถึงสุดสาครกับพี่จ๊ะร้องมากร้องอะไรถึงร้องไม่เข้าชุดจ้าสวยวันนี้เหมาะสวยเข้าคุณเอางี้เดี๋ยวใครทักมาอีกก็ค่ะอย่างไรก็จะได้สปอยพี่เปี๊ยกมาอีกแล้วพี่เปี๊ยกเบรกก่อนเจ้าเอาใจพี่เปี๊ยกอยากฟังอีกเอาอีกนั้นมีมานินมังกรมีทุกอย่างเดี๋ยวดูวันนี้จะมีอะไรบ้างพี่เปี๊ยกก็แล้วกันพี่เปี๊ยกคุณพลอยแล้วก็คุณผู้ชมแฟนรายการเรานะวันนี้มีเรื่องราวดีๆจะมาเล่าให้ฟังตั้งแต่เช้าเลยค่ะเป็นเรื่องที่วันเมื่อวานเนี่ยนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีค่ะมีการพูดถึงมาตรการการช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนในภาคอีสานแล้วนะคะท่วมนะแม่เขาก็บอกว่าเขาจะใช้งบกลางผ่านการออกมาตรการช่วยเหลือระยะสั้นและก็ระยะยาวค่ะก็จะช่วยเหลือครอบครัวละ 5,000 บาทในการแก้ปัญหาระยะสั้นก่อนนะคะเรื่องการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่จะมีอีกงบประมาณไปดูแล
ก็ไม่ต้องกังวลว่า 5,000 บาทนี่จะทำยังไงต้องไปซ่อมบ้านหรือบ้านก็ส่วนบ้านเหรอแม่ในพื้นที่29จังหวัดนะคะแล้วก็เขาจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการกำชับให้กระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยไปดูแลรับผิดชอบแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นการช่วยเหลือในระยะยาวกันต่อไปด้วยคือไม่ได้ช่วยแค่นี้แล้วก็จะหายไปอย่างนั้นไม่ใช่รัฐบาลก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้กลับเข้าบ้านเร็วที่สุดและมีการกินอยู่ที่ดีขึ้นนี่ทางรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็บอกเมื่อวานส่วนยืนยันว่าเงิน 5,000 บาทเนี่ยจะถึงมือประชาชนภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะโดยจะเป็นการแจกจ่ายให้ถึงครัวเรือนเลยค่ะแล้วก็ขณะนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็อยู่ในระหว่างการสำรวจอยู่ด้วยแล้วตอนนี้ก็กำชับให้ดำเนินการไม่ให้เกิดการทุจริตแล้วก็ทุกอย่างต้องโปร่งใสท่านบอกอย่างนี้ค่ะส่วนทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานก็มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าครม.เนี่ยมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของปี62งบกลางรายจ่ายสำรองจ่ายเพื่อฉุกเฉินช่วยผู้ประสบภัยใน29จังหวัดเนี่ยมีวงเงินนะคะ 7,642 ล้านบาทก็อย่างที่บอกก็คือจะไปช่วยผู้ประสบภัยนะครัวเรือนละ 5,000 บาทตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอก็แล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้มีหลักเกณฑ์การช่วยอย่างนี้นะคะน้ำต้องท่วมถึงบ้านพักอาศัยโดยฉับพลันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายอันนี้ได้ละ 5,000 บาท บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมติดขังติดต่อไม่ต่ำกว่า7วันทรัพย์สินได้รับความเสียหายอันนี้ก็ได้เหมือนกัน บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากหรือดินถล่มก็ได้คือ3อย่างเนี่ยได้หมดเลย 5,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะดีจังก็ส่วนใหญ่เขาก็เข้าเกณฑ์กันทุกคนแหละเนาะอยู่ดีๆน้ำท่วมฉับพลันแล้วของเสียหายใช่ค่ะและท่านก็ยืนยันด้วยนะบอกว่าจะทำให้กลับเข้าบ้านได้เร็วที่สุดและมีการกินอยู่ที่ดีขึ้นอันนี้ก็รู้สึกสบายใจไปเปราะหนึ่งเนี่ยอย่างเนี้ยเขาก็ไปถึงบ้านเลยเห็นไหมเพราะว่าชาวบ้านออกมาไม่ได้เนี่ยเขาก็เข้าไปถึงตำรวจน้ำก็เข้าไปถึงบ้านเลยแล้วก็เอาถุงยางชีพไปมอบให้ด้วยแล้วก็ภายในสิ้นเดือนนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะพี่น้องประชาชนก็เขาบอกว่า 5,000 บาทได้ทุกคนเลยแน่นอนอันนี้ในส่วนของรัฐบาลนะยังไม่รวมส่วนของพี่น้องเอกชนที่ช่วยกันอีกก็น่าจะเบาใจได้นะแล้วก็แบบบางทีวันนี้เห็นน้ำเต็มมันก็เป็นแบบกังวลแล้วเนาะใช่หรือบางทีกังวลอนาคตอีกว่าแล้วยังไงต่อค่ะในเรื่องของการฟื้นฟูรัฐบาลเขาก็ออกมาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเรื่องฟื้นฟูก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือต่างหากไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เข้าใจแหละเรื่องของรัฐบาลบางทีมันอาจจะช้ากว่าที่เราคิดนี่แหละมันอาจจะมีขั้นหลายขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องมีการประชุมคุยกันมีหลายกระทรวงต้องคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยที่สุดก็เนี่ยค่ะความช่วยเหลือก็ไปถึงแล้วเนาะก็อดทนอีกนิดนึงว่าจะลงละเขาบอกว่าลงไปพอสมควรแล้วเมื่อวานพี่บุ๋มมาพี่บุ๋มบอกลงไปลงไปนิดหนึ่งละคำว่า3เมตรลงไปเหลือ2 2เมตรก็มิดหัวมิดพวกเราแต่ตอนนี้น่าจะลงไปอีกที่สูงแล้วน้ำไปไหนต่อก็ไหลไปอีกเนาะก็ไหลไปในทางที่เขาก็คงช่วยกันระบายอ่ะเพราะจริงๆปั๊มปั๊มปั๊มอย่างนั้นเพราะจริงๆอย่างถ้าเกิดไหลลงคูคลองตอนนี้คูคลองก็ท่วมหมดแล้วไงก็นั่นแหละมันก็ต้องค่อยๆแบบว่าเปิดทางน้ำไปค่อยๆไปอย่างเงี้ยเหรอแม่ค่ะเราพูดถึงเรื่องน้ำท่วมค่ะพูดถึงเรื่องอะไรจริงๆแล้วมันก็เรื่องของแลนด์สเคปก็เกี่ยวถูกไหมคะบางทีตั้งแต่เราดูจริงๆมันมีโครงการของในหลวงตั้งแต่สมัยที่เราเคยฟังกันเรื่องการปลูกบ้านบางทีมันแบบอยู่ในทางน้ำอะไรเงี้ยมันก็เกี่ยวนะการวางผังเมืองไม่ขวางน้ำใช่ไหมคะใช่มาดูข่าวอันนี้ข่าวใหญ่กว่านั้นค่ะเรื่องของการค้นพบทวีปใหม่ปัจจุบันนี้ยังค้นกันใหม่ได้อีกเหรอแม่แล้วก็แอฟเพิ่งรู้นะว่าที่ผ่านมาเขามีการค้นพบทวีปใหม่เรื่อยๆแต่แอฟไม่รู้คนอื่นอาจจะรู้แต่ไม่รู้น้องก็ไม่รู้มีก่อนหน้านี้ก็มีแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะ CNN ค่ะออกมารายงานกว่านะคะว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบทวีปใหม่ซึ่งตอนนี้ซุกตัวอยู่ใต้ทวีปยุโรปค่ะซุกตัวอยู่ใต้เราซิอยากรู้จังเลยอ่ะย้ายไหมล่างฮะเดี๋ยวรอเขาขึ้นมาแล้วย้ายไหมเอาสิไหมล่ะเอาสิไหมล่ะสำรวจจับจองพื้นที่ก่อนแต่ตอนนี้เขายังอยู่ใต้นะคะยังอยู่ใต้ทวีปยุโรปมานานกว่า140ล้านปีส่วนขนาดนะคะมีขนาดเท่ากับกรีนแลนด์ค่ะโดยแยกตัวออกมาจากทวีปแอฟริกาเหนือเมื่อ140ล้านปีที่แล้วการค้นพบนี้นะคะค้นพบโดยศาสตราจารย์ตาเวอร์ฟานHinsbergen นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลสันฐาน
แผ่นธรณีภาคและภูมิศาสตร์บรรพการมหาวิทยาลัยยูเทรคประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะโอ้นี่อธิบายก็ยังมันก็ยังยากสำหรับเรานิดนึงนะคือตอนนี้หลังจากที่เขาค้นพบเขาก็ตอนนี้เขาพยายามทำโมเดลนะคะเรื่องของการเคลื่อนย้ายแผ่นทวีปคือเหมือนตอนเด็กๆเราก็เรียกว่ามันแยกมันเคลื่อนใช่ไหมจนออกมาเป็นทวีปแบบที่ทุกวันนี้เราอยู่จากแผ่นดินแผ่นเดียวแล้วก็ค่อยๆแต่จริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะข้างใต้มันมีซ้อนอยู่อีกเหมือนแผ่นเปลือกโลกเหรอยูเรเชียอะไรนั่นนะเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันก็อาจจะออกมายังไงอ่ะมันอยู่ข้างใต้แล้วมันก็ขยับมาหรอข้างใต้ค่ะแผ่นดินต่อลงไปใต้น้ำอีกก็คือคนละผืนกันไงในเมื่อถ้าเกิดผืนเดียวกันคือนี่คือทวีปใช่ไหมแต่พอมันแตกออกจากกันมันก็คืออีกหนึ่งเป็นทวีปใหม่แต่บางทีมันยังไม่ขึ้นมาไงคะมันอยู่ข้างล่างอยู่ยังอยู่อาศัยไม่ได้ก็ในอนาคตมันก็อาจจะต้องแบ่งใหม่หรือเปล่าใช่อาจจะมากกว่า6อาจจะเป็น7 8 9 10ทวีปที่เราเรียนหรือว่าเขาจะแบ่งกันยังไงที่เขาวงเนี่ยก็คือข้างที่เห็นเราเป็นตอนแรกเราเห็นเป็นน้ำอยู่จริงๆข้างใต้นั้นคือข้างใต้มีเป็นแผ่นดินเปลือกใช่แผ่นเปลือกโลกแผ่นดินไม่ทันเราไม่รู้ไม่ทันได้เห็นตอนที่เขายกตัวขึ้นมาไม่ทันได้แน่ๆก็ไม่แน่นะแม่ด้วยวิวัฒนาการแม่อาจจะอยู่มันอาจจะขนาดนี้แม่ก็ดูเด็กลงเด็กลงวิวัฒนาการในการข้างนอกฉีกแต่แม่ก็คงไปเห็นมันเป็นตาตัวเองไม่ได้นะเราอยู่ถึงอ่ะวิวัฒนาการอีกได้อีกหลายทวีปผสมฟอร์มาลีนแข็งแข็งในเส้นเลือดนี่อีกหน่อยอาจจะเป็นนี่แม่ค่ะแม่ไปไหนแม่บอกว่าอ๋อแม่จะไปเกรเทอร์เอเดรียทวีปใหม่เหรอใช่ชื่อทวีปใหม่ไปเกรเทอร์เอเดรียมันต้องเป็นยังไงนะคนที่อยู่อาศัยที่นั่นจะหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นพวกยุโรปเนาะเขาบอกปัจจุบันนะคะก็ยังจมอยู่ใต้น้ำนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นน้ำตื้นเต็มไปด้วยแนวปะการังตอนนี้นะคะโดยสภาพเป็นร่องเป็นริ้วคลื่นก็มันอยู่ใต้ทะเลเนาะเนื่องจากคลื่นนะคะเนื่องจากเคลื่อนที่ลงไปซุกอยู่ใต้ทวีปยุโรปตอนใต้ทำให้พื้นยกตัวขึ้นกลายเป็นเทือกเขาอ๋อเขายกแล้วนี่ไงแม่แต่ยังมาไม่สุดยังมีอีกส่วนที่ยกสูงๆก็เลยกลายเป็นเนินภูเขาอะไรกันไปคือเห็นแล้วแต่ว่าที่เหลือก็ยังอยู่ใต้น้ำใช่แล้วเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่การค้นพบทวีปใหม่ครั้งแรกเคยมีการค้นพบทวีปใหม่ที่แยกตัวแล้วก็ยังหลงเหลือจากแผ่นดินกอนวาน่าเมื่อ200 ล้านปีก่อนจมอยู่ใต้มอริเชียสค่ะเกาะมอริเชียสแล้วก็ที่อินเดียคนพบเมื่อมกราคมนะคะ2560เวลาคนยังไงอ่ะไปคุยมันก็โผล่ขึ้นมาคุยศาสตราจารย์รุ่นนี้เขาต้องแบบว่าเทพมากอ่ะเกินเรื่องอ่ะยังมีอีกนะวันคนพบแผ่นดินอีกคนพบอีกทวีปหนึ่งชื่อซีแลนเดียในมหาสมุทรแปซิฟิกเห็นไหมจริงๆแล้วมันก็มีเยอะๆอาจจะเป็นดาวเทียมที่แบบว่าภูมิภาคตรงนี้ที่เดิมแล้วอยู่ดีๆมีภูเขาเกิดขึ้นจากจุดเดิมมันก็เลยทำให้เขาไปหาว่าค้นจากสิ่งที่เห็นค้นย้อนไปไม่มีใกล้ๆบ้านเราเนาะใครคนพบนะชื่ออะไรนะศาสตราจารย์อ่ะให้อาตุยเท่านั้นแหละที่อ่านได้อาจารย์ตาเบอร์สำเนียงของชาติเนเธอร์แลนด์ค่ะเนเธอร์แลนด์อู้ยากเนาะดัชเนี่ยทำได้นะดัชเชอร์ริดว่าแล้วดัชเชอร์ริดดัชค่ะว่าคุณแบบนี่ภาษาไทยไม่ใช่หรอคุณตาเวอร์คุณตาเวอร์ฟอนฮินสเบอร์เกนนะคะค่ะบางคนพูดภาษาอังกฤษเพาะนะคะก็อ่านจากภาษาไทยไงแต่ถ้าเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษก็คือเขียนว่ายังไงหนูกินเจแล้วหนูคิดว่ากินเจแล้วเนี่ยต้องชำระล้าง28นี้นะ28นี้ล้างท้องแล้วเราก็จะเอาอะไรเข้าไปล้างให้สะอาดเอี่ยมไม่รับประทานอาหารที่ว่าไม่มีเนื้อสัตว์ปะเร็วว่าทุกทีต้องไปตุลาเร็วนะเร็วขึ้นเพราะวันที่แพทพาลูกไปตุ้งแช่พาไปดูเชิดสิงโตเขาพูดแพทยังบอกใช่เหรอพี่บอกอ้าวน้องยังไงไม่เชื่อคือมันเร็วมากก็คือ28นี้ล้างท้องละ29เริ่มต้นเริ่ม10วันเองเขาบอกว่าเยาวราชวันที่29งานใหญ่มากว่าคณะสิงโตที่พัดไปเขาบอกว่าไปกันหลายคณะเลยว่าจะลูกพาลูกไปชอบใช่ไหมเปิดอย่างยิ่งใหญ่เนาะลูกก็จะไปงับเงินไงไปงับเงินไหนแม่แพทย์จะไปแล้วก็บอกเลยว่ารับงานนะคะเยาวราชแน่ทางร้านใดไม่ต้องไปแล้วจะได้ไม่เสียเงินว่ามันจะมีร้านหมี่กระเฉดที่จะออกเฉพาะ
ช่วงนี้แหละช่วงนี้ทันคนต่อคิวแพทเคยไปลองต่อ1ชั่วโมง20นาทีจับเวลาด้วยก็ขำๆไปยืนขำๆไม่แต่ไปแถวนั้นก็ต่อคิวตลอดต่อคิวหมดเลยมาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าค่ะย้ายหัวรถจักรโบราณนะคะสถานีรถไฟหัวหินค่ะแหมมันก็ต้องมีเรื่องน่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นจริงๆด้วยนี่หัวรถจักรนี่ค่ะเมื่อวานนี้วันที่14กันยายนค่ะคือที่สถานีรถไฟหัวหินที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริษัทซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนค่ะซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่นะคะช่วงนครปฐมหัวหินค่ะได้นำเจ้าหน้าที่พร้อมกับรถเคแล้วก็รถบรรทุก24ล้อขนาดใหญ่เลยนะคะมาดำเนินการย้ายหัวรถจากไอ้น้ำโบราณนะคะ305อายุแก่เก่าแก่กว่า100ปีเนี่ยนะคะที่ตั้งอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟหัวหินที่คนไปแล้วชอบไปถ่ายรูปอ่ะแม่เวลาไปหัวหินนะคะโบตั้งโบราณโบราณค่ะเคยๆตอนเด็กๆก็เคยไปถ่ายทุกคนไปแต่พอโตมาหาไม่เจออยู่ตรงไหนไปไม่ถึงหัวหินเขาต้องถนนนึงเข้าไปในถนนนึงใช่เป็นเอกลักษณ์เขาย้ายไปไหนอ่ะพี่แพทเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาไปก็ไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าจะมีสถานีที่เป็นสถานีใหม่เกิดขึ้นเขาก็เลยต้องการย้ายอยู่ใช่ค่ะเขาบอกอย่างนี้ว่ามีเรื่องน่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นคือระหว่างที่ต้องการนำหัวรถจักรเก่าแก่เนี่ยขึ้นรถเครนเนี่ยนะคะปรากฏว่ารถเครนจากที่สตาร์ทมาได้พอจะย้ายจริงๆสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดเจ้าหน้าที่เหมือนว่าไม่อยากไปหรอก็ช่วยกันเข็นสิเวลารถสตาร์ทไม่ติดแม่รถเครนเรื่องอะไรรถเครน24ล้อแม่ก็ช่วยกันแขกหลายๆคนใช่แล้วก็อ่ะคนก็คนที่ขับก็ก็ปกติตึ๊ด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 ก็ได้แล้วก็คนไม่พอแม่คนใช้ประมาณ100คนเข็น50คนคนแถวนั้นอยู่ไม่ถึงแม่เขาก็เลยเลือกวิธีใหม่ก็คือจุดธูปอย่าบอกนะใช่ต้องจุดธูปแล้วก็นำพวงมาลัยดอกดาวเรืองไปคล้องที่ตัวหัวรถจักรต้องขอแม่นางขอแล้วสตาร์ทติดเลยโอ้ยรถเคนก็สตาร์ทติดซะอย่างนั้นหลังจากนั้นก็ยกหัวรถจักรขึ้นรถบรรทุกนะคะซึ่งหมายถึงว่ารถ305รถเครนเนี่ยคือรถที่ยกค่ะแม่ไม่ดูก่อนเหรอขยายไปไหนเลข305แม่ฟังสตอรี่ก่อนโอ้ลูกยกหัวรถจักรเนี่ยยกนี่เห็นไหมเห็นไหมขึ้นรถบรรทุก24ล้อนั่นไงปรากฏบรรทุกไปยังไม่ทันไรเลยแม่ยังมีอีกตกลมเฮ้ยติดลมพี่คนขับนี่ยังไงนะเดี๋ยวก็สตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวก็พาไปตกลมอีกชั่วโมงอ่ะเป็นชั่วโมงกว่าจะในที่สุดเนี่ยเคลื่อนย้ายไปได้นะคะซึ่งด้านนายวิรัตผู้ช่วยนายสถานีรถไฟหัวหินบอกว่าผู้รับเหมาดำเนินการย้ายหัวรถจักรโบราณเนี่ยไปตั้งชั่วคราวก่อนที่ลานข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินค่ะด้านทิศตะวันออกเพื่อรอนำไปตั้งใหม่นะคะยังสถานที่ที่เหมาะสมเขาบอกว่าน่าจะอยู่ข้างสถานีรถไฟหลังจากสร้างโครงการสร้างทางรถไฟรางคู่เสร็จก็จะย้ายอีกทีนึงนะคะส่วนศาลาบุรชัดเก่าแก่ที่เราเห็นเวลาเราไปถ่ายรูปเนี่ยก็รื้อเรียบร้อยแล้วนักท่องเที่ยวไปไม่ต้องตกใจนะถ้าไปหัวหินแล้วจะไปถ่ายรูปแล้วไม่เจอเดี๋ยวเขามาประกอบใหม่เดี๋ยวเขาจะแจ้งว่าเดี๋ยวจะย้ายเสร็จอะไรเรียบร้อยค่ะนั่นนะจ๊ะทีนี้มาทีนี้เคยเป็นข่าวแล้วไงไที่พิษณุโลกเขาเลี้ยงจระเข้ไว้ในบ้านน่ะล่ะอ๋อป่ะที่เดียวกันชื่อไอ้ทองน่ะจระเข้เดิมชื่อไอ้ทองคือคุณคณาทิพย์เจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะบ้านเลขที่1079บอกกันไปก่อนเลยนะคะบ้านเลขที่ของคุณคณาทิพย์เลี้ยงไอ้ทองไว้ในบ้านคือเขาขออนุญาตนะจ๊ะจากกรมประมงอย่างถูกต้องตามกฎหมายเดิมทีเลี้ยงเฝ้าบ้านคราวนี้เป็นไงคะเลี้ยงเฝ้าบ้านเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านเลี้ยงได้ด้วยเวลาใครมากุ๊กกักกุ๊กกักทองเห่าไงโอ้ยเห่าทองไม่เห่าสิทองก็จะแล้วทองจะรู้เรื่องไหมเนี่ยว่าคนไหนโจรคนไหนเพื่อนบ้านคนไหนคนในบ้านต้องไม่ออกไปคนในบ้านต้องรู้ว่ามีทองก่อนแต่คนนอกบ้านถ้าเป็นโจรเป็นไงฮะเฮ้ยบ้านนี้ไม่เลี้ยงหมาเว้ยไม่เห่าเลยวะสบายกันแล้วย่อนขาลงไปยังไงคะงับขาขาดขาขาดยางไม่มีขาขาดตัวแล้วขาขาดโทรตามนี่ลายแบบนี้เลยเหรอโอ้โหเลี้ยงไงมีบ่อยเขาหรอลูกเสือจระเข้อะนั่นไม่รู้เหมือนกันเขาคงเลี้ยงตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงไว้ด้านนอกบ้านเลี้ยงไว้ที่ไหนชั้นสองในบ้านเลยเหรอค่ะค่ะค่ะให้ทองเขาทำหน้าที่สำคัญมีพงเขามีองพระจ้ะให้ทองเขาเฝ้าฐานพระบูชา
คุณเขาบอกว่านี่อย่าบอกนะว่านั่นคือเหล็กไหลนะแพทรู้จักนี่เหล็กไหลเสนอไปเมื่อวานใช่แต่คนละเจ้าของไงคนละที่เหล็กไหลเยอะจังนี่ไงปล่อยไหมคะแล้วมันเกี่ยวเนื่องไม่ปล่อยคืออย่างนี้ต้องเฝ้าไว้สิเพราะว่าประเมินมูลค่าของเหล็กไหลไม่ได้พรอยู่ข้างใต้คุณพี่และคุณช่างภาพของเราคุณช่างภาพเฮ้ยกลับมานี่เดี๋ยวพาไปเลี้ยงข้าวนะใครอ่ะคุณช่างภาพคนไหนอ่ะเลี้ยงไว้ที่ชั้น2เลยเหรอชั้น2เฝ้าต้องเฝ้าเหล็กไหลเอาไว้เพราะว่าประเมินค่าไม่ได้แม่เข้าใจไหมฮะที่เมื่อวานเรานำเสนอว่ามีการประเมินไปไงของหลายร้อยของอีกท่านนึงนะคุณอธิพงษ์คณาทิพย์นะคะหลานของคุณคณาทิพย์เขาบอกงี้ก้อนนี้เนี่ยเป็นของคุณปู่คุณย่าเป็นสมบัติเก่าสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะใหญ่มากตัวคุณอธิพงษ์เนี่ยเป็นคนให้น้ำผึ้งกับเหล็กไหลทุกวันและพบว่าก้อนเหล็กไหลโตขึ้นโตขึ้นเพราะมีรากแล้วนับแต่บูชาเหล็กไหลมาก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตน่ะเหรอถูกหวยบ้างเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่เขาอะให้ราคากับสิ่งอื่นมากกว่าคือแบบมีสิ่งดีๆอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ด้านของเจ้าของบ้านคุณคณาทิพย์เนี่ยแกเคยเป็นนี่ไงอดีตผู้สมัครส.ส.เขต1พรรคภูมิใจไทยคุณคณาทิพย์ก็บอกว่าสิ่งเนี้ยเป็นแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีบุญวาสนาได้ครอบครองเป็นของบรรพบุรุษครอบครองกันมานานแล้วแกก็ได้ต่อมาเท่านั้นแหละคือเรื่องเล่ากันว่าก้อนเนี้ยได้มาจากฝั่งสปป.ลาวนะคะนับตั้งแต่บูชามาก็มีสิ่งดีๆมีคนมาขอแบ่งไปแกก็บอกว่าเอาแกะไปแบ่งไปอ่ะแบ่งได้ด้วยผลลัพธ์คือเป็นไงฮะบิดก้อนไม่ออกแกะไม่ได้เนื่องจากว่ามันแข็งมากบางคนที่มีบุญวาสนาขอแบ่งไปได้แค่เศษเล็กๆน้อยๆไปทุกวันพระ15ค่ําจะนําก้อนเหล็กไหลออกมารับแสงจันทร์และอาบน้ําผึ้งเป็นการบูชาเหล็กไหลนะคะให้บารมีเนี่ยไหลแผ่ขยายให้อยู่ดีมีสุขส่วนประเด็นของนักการเมืองที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินมูลค่ากว่า700ล้านบาทนั้นสำหรับเหล็กไหลเนี่ย ท่านขอไม่วิพากษ์วิจารณ์ เพราะว่าไม่ทราบเรื่องราคาจริงแต่ก็มั่นใจว่าธาตุเหล็กไหลที่ครอบครองและบูชาอยู่นั้นเป็นเพราะว่าตนนั้นมีบุญและวาสนาที่ได้ต้องกันนะคะคิดว่าราคาคงประเมินค่าไม่ได้ด้วยแล้วก็ไม่คิดว่าจะเอาออกมาปล่อยเอาทองเฝ้าไว้ไม่มีใครเอาไปเมื่อวานนี้ไงพี่อีกคนนึงเขาจะปล่อยเพราะเขามี2ก้อนเขามี2องค์เขาเห็นว่าเห็นราคาของที่ประเมินการเมืองไปประเมินเป็นหลายร้อยล้านไง700ล้านประเมินไปซะอย่างนั้นพี่เขาก็เลยอยากปล่อยสัก1องค์ไงไม่รู้ตอนนี้ข่าวออกไปเขาปล่อยได้ยังถ้าปล่อยได้ก็คือเห็นไหมก็ได้โชคดีกับมา700ล้านนะถูกไหมก็ถูกของเขาแต่บ้านนี้เขาไม่ปล่อยกดปล่อยแล้วปล่อยทองเปิดเผยมาเป็นคุณแพทย์จะดูแบบว่าใน YouTube หรือในสารคดีที่เขาไปที่ถ้ำไปที่ถ้ำแล้วมันตกแบบโบ๊ะบ้าคุณอามันจริงเหรอคุณอาอยากจะไปเลยอ่ะพี่เขาเอาผ้าขาวมาขึงแล้วก็ทำพิธีสิอาจารย์หรือพระเนี่ยบริกรรมคาถาใช่ไหมเหล็กมันต้องไหลแล้วก็มันก็ตกลงมาแบบโบ๊ะ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 มันแข็งมันตกมาตอนไม่แข็งใช่ไหมไหลไงตอนไหลไม่ตอนไหลมันตกแต่พอตกสักพักเป็นเหล็กพอตกลงในผ้าขาวแล้วก็แข็งไม่รู้จะเชื่อที่จะทำได้ไงไม่คุณแม่แล้วที่ตกมาเป็นรูปเป็นองค์พระไอ้นะเซิร์ชดิเซิร์ชเหล็กเป็นองค์พระเป็นรูปพระเจ้าแม่กวนอิมอะไรเงี้ยตกมาเป็นอย่างนั้นเลยขนาดนั้นเลยเหรออันนั้นตกเอาจริงๆก็แค่ที่หนูไปดูในตกมาเป็นรูปเป็นร้อยเลยเหรอถึงว่าต่างประเทศมีไหมต่างประเทศมีไหมแล้วก็แบบชอบกินน้ำผึ้งอะทำไมถึงชอบกินน้ำผึ้งคุณอาเออไม่รู้อาบน้ำผึ้งขึ้น15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงคุณแม่คุณแม่เหล็กไหลเป็นแร่ธาตุเหล็กไหลเป็นแร่ธาตุแม่กดเข้าไปว่าเหล็กไหลช่วยอะไรดีกว่าเออดีเสริมหาความจริงก่อนที่จะช่วยอะไรมันดูงงงายเอางี้ช่วยอะไรไม่รู้แต่ช่วงหน้าเดี๋ยวมาแชร์กันต่อค่ะจ้ะอยู่โยงคงกระพันไงฮะช่วยเอาวะตอนนี้นะคะเราอยู่กับสาวสวยสุดสตรองนะคะเจ้าของฉายาอะไรรู้ไหมอะไรแม่เด็กดอยร้อยล้านค่ะสวัสดีคุณมุ่งหนีสิริรัตน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสด
ดีค่ะฉายานี้คือยังไงคะพอดีมีโอกาสได้ไปออกรายการแล้วอาต๋อยก็แซวว่าแบบเป็นเด็กดอยแต่ก็ตอนนี้ร้อยล้านแล้วก็เลยเป็นเด็กดอยร้อยล้านไปเลยเป็นเด็กใช่ใช่ค่ะไปถึงเป็นเด็กดอยอ่ะพี่ม่งก็จริงๆจริงๆจะบอกว่าเกิดบนดอยเลยค่ะใช่แบบเกิดบนดอยเลยแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ตอนเด็กๆอ่ะต้องแบบเวลากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยกินกับน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยเหมือนในละครเลยใช่ๆแล้วตอนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์ใช่ค่ะนี่คือบ้านข้างหลังคือบ้านนะคะใช่ข้างหลังคือบ้านก็เป็นคนที่ถูกอุ้มอยู่ใช่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะเกิดมาก็สามารถทำตัวเองให้สำเร็จได้เก่งนะตบมือนี่ไงสำเร็จจนตอนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์มานานใช่ค่ะแล้วพรีเซนเตอร์ไม่ใช่ใครใครคะพี่โป๊ปจ้ะโอ้ยแล้วก็นี่ที่วางอยู่ด้านหน้านี่คือสินค้าใหม่ใช่ค่ะเป็นตัวใหม่ที่พาวทูพรีเซนต์มากขายดีมากเป็นตัวแรกเลยที่มานาทำเรื่องเกี่ยวกับอาหารเสริมนะคะตัวนี้เป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์ที่เรานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นใช่ตัวนี้จะเป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์ที่จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเคยเห็นคอลลาเจนทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีหลายชนิดนะคะแต่ตัวนี้มันจะเป็นผงแบบนี้เลยนี่ค่ะขาวเลยใช่เป็นผงขาวๆแล้วก็ละเอียดนิดนึงเนาะใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดในโลกเลยคอลลาเจนเปปไทด์ใช่ค่ะมันจะเป็นคอลลาเจนชนิดที่ปกติเวลาใครทานคอลลาเจนถ้าคนทานคอลลาเจนจะรู้อยู่แล้วว่าคอลลาเจนมันจะมีเปปไทด์ค่ะไตเปปไทด์แล้วก็แต่ตัวนี้คือไดเปปไทด์ตัวที่นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่เป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดคือมันจะดูดซึมได้ดีกว่าคอลลาเจนทั่วไป55เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของผลลัพธ์ต่างๆมันก็จะเห็นได้ไวกว่าใช่ใช่ผสมแป้งไหมตัวนี้ไม่มีแป้งนะคะไม่มีแป้งไม่มีสีนะคะบอกเลยว่าทานแล้วไม่อ้วนบางคนทานคอลลาเจนยิ่งทานยิ่งอ้วนดูนิดนึงว่าข้างหลังนะคะเขาใส่อะไรบ้างนะคะอันนี้ educate กันนิดนึงว่าข้างหลังดูด้วยว่าคอลลาเจนที่ทานเข้าไปเป็นคอลลาเจนประเภทไหนแล้วก็มีน้ำตาลหรือเปล่ามีแป้งหรือเปล่านะคะทานแล้วจะได้ไม่อ้วนอย่างตัวนี้เนี่ยไม่มีแป้งไม่มีสีไม่มีกลิ่นด้วยนะคะคนก็กลัวว่าจะขาวทานแล้วจะขาวหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะให้ดมเลยนี่นะคะเวลามันละลายเนี่ยถ้ามันเป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์จริงๆนะคะมันจะละลายง่ายมากนะคะเดี๋ยวให้ดูเลยว่ามันจะใสไม่ได้แทบไม่ได้คนเลยนะคะเดี๋ยวอีกสักพักนึงมันจะใสเลยแล้วเวลาทานเนี่ยจริงๆตัวเนี้ยทานกับอะไรก็ได้เลยไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานทั้งร้อนทั้งเย็นได้หมดเลยเราสามารถเทผสมได้หมดเลยถึงผสมน้ำอะไรก็ได้ใช่ค่ะผสมอะไรก็ได้เลยอาหารของคาวก็ได้เหมือนกันให้ตอนไหนก็ได้ค่ะตอนไหนก็ได้แต่ว่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือตอนท้องว่างร่างกายจะดูดซึมได้ดีใช่คือหลายคนก็ถามว่าใส่เลยค่ะทุกคนค่ะดูค่ะเมื่อกี้ที่ผ่านไปนี่นะคะไม่ได้คนเลยใส่ปิ้งเลยนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะไม่มีกลิ่นคาวเลยเพราะตัวนี้มันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราทำมาเพื่อตอบโจทย์เรื่องของคนที่กลัวเรื่องกลิ่นคาวแต่ว่าอยากทานคอลลาเจนแบบบริสุทธิ์จริงๆเพียวจริงๆได้รับคอลลาเจนเต็มๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานทีนึงแล้วนี่กี่ช้อนหนึ่งช้อนต่อหนึ่งครั้งใช่วันนึงก็ทานสองช้อนอ่ะเอามาทำไมใช่ไหมคะเอามาอยู่ในนี้แหละเอามาอยู่ในนี้ใช่ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคอลลาเจนถ้าเกิดว่าใครทานอยู่ก็ลองพิสูจน์ดูนะคะที่บ้านนะจ๊ะคอลลาเจนของตัวเองมาชงแบบนี้แล้วก็ลองหยดเบตาดีนลงไปนะคะตัวนี้จะเป็นมีไอโอดีนนะคะถ้าเกิดว่าไอโอดีนเจอกับแป้งมันจะกลายเป็นสีม่วงแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เปลี่ยนสีแปลว่ามันไม่มีแป้งจ้าใช่เพราะฉะนั้นทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนนะคะกินกับอะไรก็ได้เสียสละในการเทสเป็นช้อนๆเนี้ยเสร็จได้ก็ไม่ต้องเทก็พอเทสได้แล้วค่ะเทสไปกินต่อได้ไหมก็แองจี้กินได้ไหมแองจี้กินได้นะไม่ได้ใส่เหมือนเดิมเลยอ่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่มีแป้งใช่ใช่ใช่ตัวนี้เพราะว่าจริงๆหลายคนถามว่าทำไมเราต้องทานคอลลาเจนเพราะจริงๆแล้วจริงๆคอลลาเจนเป็นโปรตีนอย่างนึงที่อยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพออายุ20เนี่ยมันก็เริ่มถดถอยมันเริ่มเสื่อมไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าอย่างเด็กๆเนี่ยรอยแผลเป็นต่างๆเขาจะหายไวแพทจะเอากลับบ้านเหรอจ๊ะใช่จ้ะเอาแก้วนี้กลับไปเลยนี่เรียบร้อยใช่จริงๆแล้วค่ะจะบอกว่าตั้งแต่อายุ20เป็นต้นไปควรจะเติมคอลลาเจนเข้าไปเพราะว่าร่างกายมันเสื่อมมันไม่มันไม่สามารถมีคอลลาเจนได้เหมือนตอนเด็กคือคนจะบอกว่าวันนี้แต่งหน้าแต่ให้ดูอินเสิร์ตนะคะอันนี้คือตอนหน้าล้นๆตอนอยู่บ้านจริงๆไม่มีอะไรเลยไม่มีแป้งเลยมีภาพการกินอะไรยังไงให้ใช่ก็ทานกับน้ำเปล่าได้เลยอันนี้คือส่วนตัวชอบทานกับน้ำเปล่าแต่จริงๆถ้าสะดวกพกไปที่ไหนก็ได้โรยกับอะไรก็ได้จะของร้อนของเย็นทานได้หมดไม่ทำให้เสียรสชาติได้ค่ะใช่ราคามันเป็นยังไงบ้างคะจะก็
ของแบรนด์มาเองต้องไม่ธรรมดาใช่ก็จริงๆวันนี้จัดให้พิเศษมากๆสำหรับแชร์ข่าวสาวซองโดยเฉพาะก็จะเห็นว่าแบบขายดีมากเพราะว่าตัวนี้เอาจริงๆมันดูดซึมได้ดีกว่า55เท่าแล้วประเด็นก็คือว่าราคานะคะ1กล่องนี้1ซองนี้นะคะทานได้1ถึง2อาทิตย์นะคะประมาณได้ประมาณ14ช้อนเมื่อกี้ที่ตักนะคะ1ครั้งต่อ1ช้อนนะคะได้ประมาณ14ช้อนราคาวันนี้นะจ๊ะ290บาทเท่านั้นค่ะจริงๆวันอื่นขายเท่าไหร่จริงๆวันอื่นก็ขาย290บาทแต่วันนี้มีโปรอ่านะคะมีโปรนะคะ1กล่อง290บาททานได้1ถึง2อาทิตย์นะคะแต่ว่าถ้า2กล่องเนี่ย490บาทหรือถ้ากินไปเลย1เดือนนะคะ4กล่อง890บาทตกกล่องละ222บาทแม่เจ้าคือมันคุ้มมากแนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครมองหาคอลลาเจนแล้วก็อยากจะคุ้มค่าจริงๆจัดไปเลยจ้ะ4กล่อง890บาทส่งฟรีถึงบ้านนะคะเพราะเฉลี่ยต่อกล่องลงมาแล้วมันลดลงไปเหลือไป222บาทติดต่อได้ที่ไหนคะติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของมานาทั่วประเทศไทยเลยนะคะหรือว่าเซิร์ชคำว่ามานาสกินแคร์ Facebook ก็ได้ไลน์ใส่แอดข้างหน้ามานาสกินแคร์หรือโทรนะคะ0818842911เราถือโชว์นิดนึงขายเองไรเองเลยจะมาเป็นกล่องๆแบบนี้แกะออกมาเจอซองแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็มีช้อนอยู่ด้านในให้นะคะอีกทีนึงคืออันนี้เป็นราคาปกติอยู่แล้ว290ใช่ค่ะซื้อที่ไหนก็290ใช่ค่ะแต่ตอนนี้มีใช่ยิ่งซื้อยิ่งลดนะคะ2กล่อง490นะคะ4กล่อง1เดือนเลย890บาทเหลือกล่องละ222บาทคือคุ้มมาก Facebook ก็พิมพ์คำว่ามานาสกินแคร์ก็ขึ้นนะคะใช่ค่ะใช่ LINE ก็แอดใส่แอดข้างหน้าแล้วก็มานาสกินแคร์เบอร์โทรศัพท์081ค่ะ8842911รีบด่วนๆเพราะว่าของขายดีมากจริงๆขาดแล้วขาดอีกหลายรอบแล้วค่ะตลาดหลายรอบแล้วตอนนี้มาเติมแล้วนะใช่ค่ะวันนี้มีพอเติมแล้วมาออกรายการเลยจ้ารีบมาบอกใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตพี่ติ๊กหน่อยนะคะเห็นบอกว่าโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวมาอัปเดตช่วงหน้าค่ะประเด็นทางเท้าสนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ต C&E ยอดขายอันดับ1ติดต่อกัน4ปีซ้อนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนอ้าวนี่ทุกคนคะใครมีสแตมป์เซเว่นบ้างคะมีกันทุกคนมีอยู่ในกระเป๋าตังค์ที่เป็นสแตมป์นะใช่คือแพทอะจะไปแลกเรียกว่าเป็นเซตพรีเมียมโดเรมอนไฮเรสค่ะแต่คราวที่แล้วเห็นมีทุกครบทุกอันแล้วไม่ใช่หรอยังที่ตอนที่มาคราวที่แล้วอ่ะใช่โอ้ยเขาบอกว่ายังเหลือเก้าอี้ที่ยังไม่ได้นี่พี่ปุ้ยเขาบอกตอนนี้เซเว่นอีเลเว่นเขามีของพรีเมียมเซตใหม่แล้วเซตใหม่มีอะไรบ้างเซตใหม่แต่ก็ยังเป็นไลน์โดเรมอนโดเรมอนเหมือนเดิมแต่ว่ามีเซตใหม่เดี๋ยวมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามกันนี่ไงมีที่โอ้ยเหมาะกับเรสซิ่งมากเราขอสแตมป์เดี๋ยวนี้เลยค่ะมีถุงผ้านี่ไงถุงผ้าใช้แทนถุงพลาสติกนะคะใช่ม้วนเก็บก็ได้สีนี่นะมีเลือกสีนะคะแล้วก็มีกระติกน้ำโดเรมอนนะคะเก็บความเย็นได้นาน8ชั่วโมงมีตะขอเกี่ยวแบบว่าไว้แขวนได้ทุกที่เลยน่ารักนี่แล้วที่เห็นก็คือมีถังขยะแยกส่วนที่เป็นลายโดเรมอนด้วยนะคะเขาบอกว่าช่วยแยกของที่ไม่ใช้ออกจากกันได้มีที่เหยียบให้ด้วยแล้วก็ยกเทสะดวกมีฝาเปิดปิดง่ายต่อการใช้งานค่ะอันนี้ฝึกแยกขยะในบ้านคิดว่าคุณแม่หลายๆคนน่าจะชอบแล้วก็มีชุดกล่องเพื่อนเยอะคือ1ชุดเนี่ยมี10ใบเห็นไหมมีกล่องใหญ่แล้วก็มีหลากหลายขนาดมีฝาล็อกปิดป้องกันกลิ่นแล้วก็เปิดฝาแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟได้ด้วยอันเนี้ยจะบอกว่าของพวกนี้คือสามารถแลกได้ทั้งใช้สแตมป์ธรรมดาแล้วก็ M สแตมป์ค่ะแต่ชุดที่แพทอยากได้ต้องเป็น M สแตมป์เท่านั้นก็คือชุดที่นอนโดเรมอนที่คุณเขานอนจุ๊บกับโดเรมอนถูกต้องคืออันนี้ต้องเป็น M สแตมป์เท่านั้น M สแตมป์เท่านั้นแล้วคุ้มมากนะคะเพราะว่าการที่เราจะแลกได้คือเราเอา M สแตมป์ไปแลกแล้วบวกเงินอีกแค่1บาทเท่านั้นจะได้ไปเลยคือที่นอนและก็หมอนแบบนี้และที่สำคัญคือเราสามารถพับเก็บได้สะดวกมากคือได้หมอนด้วยคือมันเป็นชุดที่นอนฝันดีถูกต้องค่ะทั้งหมดนี่แค่สะสมสแตมป์เซเว่นนะคะแล้วก็เพิ่มสตังค์ไปอีกแค่บาทเดียวใช่1บาท
นำสแตมป์นะคะไปแลกของพรีเมียมได้เลยนะคะที่เซเว่นนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะหรือง่ายๆเลยคือจนกว่าสินค้าจะหมดเลิกอ่ะมีของใหม่มาเติมด้วยอ่ะใช่ของเก่าก็อยากได้ของใหม่ของเก่ายังไม่ครบยังไม่ครบเพื่อนดอยไงเพื่อนแบบเอ้ยของฉันอีกนิดนึงจะได้แล้วอ่ะไม่แต่คุณแม่แต่มันสนุกนะคือเหมือนเราได้ทำกิจกรรมนอกจากเราไปซื้อของแล้วก็จ่ายเงินปกติใช่ไหมแต่นี้เขาแค่ถามว่าลัสแตมดวงหรือเอ็มแตมคะแล้วแต่คือคนนี้เขาจะเอาเอ็มแตมเพราะว่าเขาอยากได้ชุดที่นอนแล้วแต่ตอนนี้มันเอ็มแตมคือง่ายๆเราไม่ต้องสมมติเราได้มาเผื่อไปตกหล่นหายอีกยากค่ะก็เอ็มแตมสแกนเลยเขาก็จะเข้าไปแอปพลิเคชันให้เออดีกว่าเดี๋ยวนี้สะดวกนะแล้วก็แลกเงินไม่ได้แลกอะไรเพราะว่าลูกหวงแตมแลกของเสร็จแล้วก็จะเก็บสแตมไปสะสมสแตมโดเรมอนชิซุกะอย่างเงี้ยบอกลูกมันมีมูลค่าเออเราไปสะสมค่ะแต่คุณเขาก็อยากจะเก็บสแตมไว้กับตัวแล้วสุดท้ายไปอยู่ไหนแม่สุดท้ายก็อยู่ตามฝาผนังใช่ใช่เออหรอแปะแปะที่ที่เขาชอบบอกลูกดวงหนึ่งมันหลายบาทนะ1บาทแม่1ดวงคือ1บาทนะก็เลยเป็นเอ็มสแตมตัดปัญหาไม่ต้องตีกับลูกมาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าค่ะพี่ติ๊กค่ะเขาบอกว่าเกือบโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนนะคะจนเจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Twitter พร้อมทั้งฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังที่เจ้าตัวเนี่ยเกือบโดนรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างชนทั้งที่ตัวเองนั้นอยู่บนทางเท้าโดยพี่ติ๊กได้บอกเล่าผ่านทาง Twitter อย่างนี้ค่ะวันนี้ผมเกือบโดนรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างชนถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนท้องถนนอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าไม่ใครถูกก็ใครผิดแต่นี่มันเกิดขึ้นบนแฮชแท็กทางเท้าเรื่องแบบนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งกรณีในอีกหลายๆกรณีของวินัยจราจรและเป็นปัญหาเกิดขึ้นกับบ้านเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราแค่ต้องการมาตรฐานพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมแน่นอนว่าจิตสำนึกกับการรณรงค์นั้นต้องมีแต่เราต้องการผู้นำกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแบบทำจริงๆสักทีไม่เช่นนั้นเราจะพัฒนาพลเมืองให้ดีต่อไปไม่ได้หากเราไม่มีพื้นฐานที่ดีพอไม่น่าเชื่อเลยครับว่าโลกไปไกลมากแต่เรายังคงต้องมาเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานกันอยู่เลยแฮชแท็กวินัยจราจรสะท้อนวินัยชาติสวัสดิภาพดีๆมีอ่ะเดี๋ยวก็มีเอาจะไปตาม ผมเปิ้ลจะไปตามดีใจมีพี่เปิ้ลได้ฟังเรื่องวินัยจราจรที่พี่ติ๊กสอนไหมคะนี่ไงก่อนที่จะไปตามพี่ติ๊กพกมือถือเลยนะพี่เปิ้ลรู้ได้ไงอ่ะไม่เพราะว่าแบบดาราชายทุกคนพี่เปิ้ลจะแอบจกมือถือส่วนพี่ติ๊กไม่มีมือถือให้จกจ้าอีกหนึ่งคนนี้มีคนตามกันใหม่คุณเดชคุกิมิยะมี IG เนี่ยแต่เดิมไม่มีนะใช่แต่เดิมไม่มีที่เดิมเขามีแต่แม่แก้วไงอ๋ออันนี้คือตัวจริงหรือเปล่าตัวจริงคุณแม่ตัวจริงนี่ไงเขาตามอยู่3คนมีคนแรกคืออุรัสยาเขาไปฟอน3คนแล้วก็มีณเดชแอคทิวิตี้ก็คือกิจกรรมต่างๆของพี่ณเดชใช่ไหมอีกคนก็คือแก้วจังอ๋อตาม3คนของจริงแล้วแม่คิดว่าจะ follow Angie Sexy Star เออว้าจะแล้วดูก่อนติดตามแต่เขาตั้งเป็น private หรอใช่ค่ะตอนนี้กำลังแบบคล้ายๆนี่อยู่กำลังรับแม่ตอนนี้กำลังมีคนขอเข้าไปแอดเยอะอยู่แล้วก็มีคนเป็นมี follower แล้วตอน49,000ไม่58,000ทำไมของแม่ขึ้นเร็วไปขอบ้างดีกว่าไม่กี่นาทีแล้วเนี่ยไปขอบ้างห้าหมื่นอะไปขอเป็น follower บ้างดีกว่าอ๋อแต่ว่ายังไม่ใช่เขารับทุกคนเราไป follow เขาได้เลยเพียงแต่ว่ายังไม่มีรูปโพสต์ no photoยังไม่มีรูปไปตามกันไปตามดูเลยแต่ยังไม่มีรูปคนรักเขาเยอะอ่ะแต่เดี๋ยวคุณ50,000แล้ว50,000กว่าเสียงแล้วค่ะเออเมื่อกี้เราเป็นคนที่เท่าไหร่ของณเดชน์เนี่ยโอ้ยคำพูดนี่มันดีแต่เราเป็นคนที่เท่าไหร่ของแม่เมื่อกี้49,000อ่ะ50,000ตอนนี้เป็น50,000เด้อ50,000แล้วว่าฝ่าเร็วมากเลยอ่ะไม่ว่าเธอจะผ่านอะไรมาลองพูดเองพูดอย่าไม่นานขาดคำ51,000โอ้โหเร็วมากบางคนที่ยังไม่มีรูปเลย no photo yet เขียนว่าอะไรอ่ะเข้าไปดูโปรไฟล์เฉยๆรูปโปรไฟล์ไปพิมพ์เลยคูกิมิยัส KUK KUGIM คูกิแล้วเนี่ยไม่ได้ฟอลแล้ว
ฟูกิมิยาส M อะไรนะ MI YAS YAS แล้วไงแค่นี้แม่เอาไปให้เขาลอกเลยเอาไปเขาลอกคือกิมิยาสโอเคเอออ่ะไปไปอ้าวพูดถึงเรื่อง IG มา IG สาวสวยคนนี้ดีกว่าค่ะก็แก๊งนางฟ้าตอนนี้เขาท้องพร้อมกันหมดเลย3สาวนะคะมีคุณแอนอลิชามีคุณเจนนี่แล้วก็คุณเจนสุดาปานโตค่ะ3สาวแต่ล่าสุดเนี่ยเขาอัพรูปค่ะนี่เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวก่อน2สาวเป็นคุณแอนอลิชากับเจนนี่นี่เข้าฟิตเนสค่ะอวดท้องสวยเลยเขาโพสต์ว่าขออภัยช่วงนี้กล้ามท้องเราจะใหญ่มากใหญ่พิเศษเลยนะไม่ต้องอิจฉานะเบบี้บัมค่ะก็คนหนึ่ง23วีคกับอีกคนหนึ่ง29วีคค่ะเขาบอกใช่ค่ะท้องก็ยังต้องออกกำลังกายนะเจี๊ยบกล่าวไม่แต่ยอมรับพอเป็นแม่เนาะมนุษย์ผู้หญิงเนี่ยที่แบบแบกขนาดนี้มันไม่หน่วงหรอกคุณแม่หน่วงหน่วงหน่วงแต่นี่คือท้องสวยคุณอาคุณอาตอบดีไม่ได้ค่ะแล้วคุณอาตอบก่อนของหน่วงคนละแบบคุณอาหน่วงอาจจะพอมันยานหรือเปล่าเปล่าเนื้องอกอุ้ยอาหน่วงทุกเช้าอาหน่วงทุกเช้าแล้วก็ปล่อยทุกเช้าพี่แล้วมันหน่วงไว้แล้วเราพยุงตัวยังไงหรือเดินยังไงไม่ทรมานหรอหรือว่าอยากนั่งมากกว่ามันก็เหมือนมีอะไรออกมาแบบจริงๆนะแล้วเวลาเราเดินเราก็ต้องมีผ้าช่วยแม่พี่แพทย์ตอนนั้นพี่แพทย์เดินทำงานไม่ดูไม่เห็นปวดเห็นแต่นี่ไม่มีไม่หน่วงด้วยใช่ไหมหน่วงตอนจะคลอดจะ8เดือนเพราะแพทย์เดินเยอะแล้วทำงานเยอะคือคุณหมอก็แบบว่าเอาแล้วเท้าบวมแล้วเด้อแล้วแพทย์น้ำหนักขึ้นเยอะด้วยไงแล้วมันไปลงที่ลูกคือหมอก็เลยบอกว่าแพทย์คุมน้ำหนักได้แล้วถ้าแตะ17เนี่ยคือเยอะละ17 18หมอขอเลยเพราะแพทย์ขึ้นไป16กว่าวึบคือขึ้นจากเดิมเงี้ย16กิโลใช่ค่ะใช่ค่ะพอพี่แอมกี่กิโลขึ้นมาเท่าไหร่13ค่ะแม่จำไม่ได้18 ไม่ถึง20ก็โอเคบางคนขึ้นไป20กว่าแล้วมันลงลำบากใช่แต่ตอนนั้นเราไม่ได้ลึกเรื่องลงลำบากหรอกแล้วเดินยังไงแม่เดินยังไงเดินปกติอ่ะแต่มันจะเป็นตะคิวอ่ะผ้าช่วยพยุงไม่งั้นจะรู้สึกมันเดี๋ยวไม่มีเกงสักหมายว่าผ้าช่วยพยุงเนี่ยคือทุกคนต้องรู้อยู่แล้วหรือว่าเป็นเทคนิคของเราในการส่วนใหญ่คนก็ใส่นะหรือกางเกงสำหรับคนท้องมันก็จะช่วยซัพพอร์ตตรงนี้เหมือนมันช่วยพยุงอ่ะเพราะไม่งั้นเราตัวผอมๆทีละท้องใหญ่ห่วงลงมันก็จะแบบมันจะวงเวงมันจะวงเวงอยากมีความรู้สึกนี้ไหมคะอยากนี่ไม่หนูอยากมีความรู้สึกนี้แต่หนูทำไม่ได้ไงแต่คุณอายังมีโอกาสที่จะทำได้เพื่ออาจจะมีโอกาสกว่าฉันอาตุยอาตุยคนฉันอาตุยคุณบรรยงบอกว่าอาตุยเป็นเอ็นซิมิเอ็นอะไรคะเอ็นเกมคะหรือเอ็นล้วนหนูเอ็นลอยกว่าก๋วยเตี๋ยวตุ๋นอาตุยรับงานนะคะก็รับอยู่ก็รับอยู่รับอะไรคะก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเอนเตอร์เทนลูกหลานเอ็นเตอร์เทนพ่อแม่เพื่อนเอาเอาเอ็นได้ทุกคนอาม่าช่วยเซ็นเอกสารตัวไม่ใช่เอ็นเตอร์เทนอาม่านี่เลยไปยังไงคะต่อนี่ได้เลยใช่ไหมคะสั้นนิดนึงนะคะไปพังงากันกับพี่โตโน่แล้วกันคือพี่โตโน่นี่ก็ทุกคนก็รู้ว่าแกไปเก็บขยะนู่นขยะนี่ตามท้องทะเลล่าสุดแกไปพังงาไปกับนี่เลยนะคะเขาร่วมมือกันหลายฝ่ายนะคะททด้วยนะคะเขาก็ไปร่วมเก็บขยะที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองและหาดปะการังนะคะร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในโครงการ CSR Holiday Trip and Treat เที่ยวด้วยช่วยได้เราก็ชวนนักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียวนะคะเก็บขยะกันได้เยอะขนาดนั้นเห็นไหมล่ะนั่นน่ะคนร่วมเยอะเลยครับผมค่ะคือพังงาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามในจังหวัดเขานะคะทรัพยากรก็ค่อนข้างสมบูรณ์นักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นทุกวันอย่างต่อเนื่องในจังหวัดนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวพังงาก็ถือว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งนะคะช่วยกันดูแลทรัพยากรของจังหวัดแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายก็คือนักท่องเที่ยวเด็กยุคใหม่เจน Z แล้วนะคะเจน X เราก็ยังไม่ได้เข้านะไป Z แล้วจ้ะส่วนใหญ่ก็ชอบทำกิจกรรมในครอบครัวอะไรเท่าไรเร็วมากเลยไปเนาะใช่นี่เดี๋ยวเขาก็จะมีกิจกรรมอื่นๆด้วยนะคะเก็บขยะแล้วก็
มีคอนเสิร์ตด้วยนะคะมีโตโน่มีพาร์คินสันด้วยร่วมแสดงมีร้านอาหารมีเชฟเทเบิลอะไรต้าไรนะคะโดยเชฟโมนธีระธาดาค่ะไปเที่ยวกันนั้นที่ปังฮ่าง่าเดี๋ยวช่วงหน้าพี่เอิร์กจะมาแชร์กับเราค่ะสนับสนุนโดยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยใหม่เบบี้มายสวีทอัลมอนด์ผิวชุ่มชื่นหน้ากอดต้อนรับสาวสำหรับ VIP VIP ผมพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ VIP จริงๆค่ะของแต่ละอย่างที่แม่มีแม่ใช้นี่มันมีระดับ VIP เลยนะไม่ดอยดอยต้องเลือกต้องเลือกดอยได้ไหมถ้าสนิทแล้วจะดอยต้องเลือกสรรเป็นผู้หญิงเขาอุตส่าห์ให้เราเกิดมาเป็นเพศที่สร้างความสวยงามถูกไหมมันก็ต้องดูแลตัวเองกันหน่อยค่ะแต่ว่าอย่าบอกว่าอย่าลืมนะคุณผู้ชมบางทีดูกันแต่หน้าดูกันแต่รูปร่างผู้หญิงอ่ะมีอวัยวะหนึ่งกำลังจะเข้าเรื่องเลยค่ะบอกนอกจากความ VIP แล้วความแซ่บก็ไม่เป็นรองใครนะคะพี่เอิร์ธคือผู้หญิงมีอวัยวะหนึ่งเลยนะที่เพศอื่นไม่มีนั่นก็คือหน้าอกถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ที่สิ่งที่สำคัญคือเวลาอายุมากขึ้นหน้าอกเนี่ยนะคะมันจะค่อนข้างหย่อนคล้อยคุณขาช่วยโฟกัสอะไรดูอะไรกันอยู่ลูกลูกดูลูกหนูเด็กเล็กมากเลยลูกมันเล็กหน่อยนะลูกเอ้ยนิดนึงคือเนี่ยบางคนก็จะเน้นแบบดูแลรูปร่างใช่ไหมรูปร่างดูแลผิวหน้าใช่ไหมคะก็สำคัญหมดแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากอันนี้คุณแม่สอนมาเลยนะเป็นเคล็ดเป็นลับกันมาแต่รุ่นต่อรุ่นเพราะอะไรปะหน้าตึงผิวพรรณดีรูปร่างดีแต่นมเหี่ยวก็ไม่เวิร์กจริงมันก็ถูกคือบางทีเราใส่ชุดอะนึกออกปะคือบางคนอะแบบถ้าเผื่อเอาไปเยอะอะหน้าอกมันเริ่มคล้อยพอคล้อยลงมาเนี่ยหน้าอกเราก็จะต่ำพอต่ำปุ๊บเนี่ยดูแก่ทันทีเพราะฉะนั้นแต่อะไรล่ะชุดชั้นในอะไรล่ะที่จะทำให้มันสามารถจับไปใหญ่เลยนะอะไรล่ะที่จะทำให้สามารถที่จะสวยกระชับอยู่ได้และต้องใส่สบายคือจริงๆชุดส่วนทางกันเปล่าเพราะบางทีแบบอยากจะสวยนะแต่แบบไม่สบายเจ็บและกินเลือดสายยกลมคือจะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยคิดอย่างอตุ้ยตุ๋ยค่ะคือรู้สึกว่าอะไรที่สวยมักจะต้องทรมานใช่แต่ปรากฏว่ามาเจอชุดชั้นในน้องใหม่ของชาลบราตัวนี้นะชื่อบราวีบราวีใส่สบายมากๆคือสวยใส่สบายเซ็กซี่เซ็กซี่ด้วยเป็นน้องใหม่ของชาลบราน้องใหม่ชาลบราชื่อบราวีเปิดตัวอะไรเหรอคะเออค่ะเป็น1ใน10ของผู้หญิงของประเทศไทยที่ได้ใส่เลยนะใช่แล้วก็จะบอกว่าแล้วคุณผู้ชมก็จะเป็นร้อยท่านแรกด้วยนะที่เป็น Very VIP ได้ทดลองบราวี่ในราคาพิเศษมากๆจะบอกว่าจุดเด่นของบราวี่คืออะไรรู้ป่ะอย่างที่อาตุ้ยตุ๋ยพูดมาคือถูกต้องเลยอ่ะมันบราวี่มันเป็นความสวยที่หายใจได้ก่อนหน้านี้เรามักจะคิดว่าอะไรสวยต้องอึดอัดแต่อันนี้สวยและใส่สบายที่บอกว่าสวยเนี่ยค่ะสังเกตเลยนะนั่นคือตัวลูกไม้ลูกไม้ตัวเนี้ยช่วยเพิ่มความเด้งความอึมและความกระชับคือทำไมรู้ป่ะลูกไม้เนี่ยเขาจะมี3ตะขอนี่ดูนะสองฝั่งเลยเหรอคะสองฝั่งเลย3ตะขอชุดชั้นในของบราวี่เวลาใส่นะคะดึงจากเท้าขึ้นมาใส่สบายไม่ต้องมายกแขนยกอะไรไอ้นี่ใส่จากเท้าขึ้นมาเลยนะคุณผู้ชมมันก็พยายามดันแบบเนื้อเกินของเราขึ้นมาด้วยพอใส่ขึ้นมาปุ๊บนี่เอิร์กใส่อยู่นะข้างในเห็นปะคือเนียนไปกับชุดขนาดใส่ชุดโปร่งๆยังใส่ได้เนี่ยแล้วพอใส่ขึ้นมาปุ๊บในวันธรรมดาค่ะคุณก็เอาลูกไม้เนี่ยติดตะขอเข้าไปต้องเรียกว่าตะขอที่อยู่นอกสุดนี่คือในวันธรรมดารัดน้อยแต่เพื่อไหร่เจอผู้ชายตะขอนอกสุดทันทีนะมันจะช่วยยกกระชับสามระดับยกกระชับแล้วก็แบบอึมแทนที่มันจะรัดตุ้มขึ้นมาเลยแทนที่มันจะไปรัดหลังมันก็มาทำให้มันรัดข้างหน้าใช่แล้วบางคนเนี่ยอย่างเราอ่ะชิดค่ะทั้งชิดทั้งตู้มาและอย่างเราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เราแบบตั้งกลางวันทำงานกลางคืนต้องไปงานต่อไม่ต้องกลับบ้านไม่ต้องรัดแต่ยกวันกลางวันก็ติดกลางวันติดตรงนี้กลางคืนก็ติดถูกต้องตอนเช้าติดเบอร์สองกินข้าวเที่ยงถอยออกไปนิด อิ่มใช้ได้พอเย็นจะไปงานแล้วรัดเข้ามาใหม่แล้วที่สำคัญปกติชุดชั้นในเนี่ยที่จะทำให้ทรงสวยและดูเซ็กซี่เนี่ยลูกไม้จะคัน
คันใช่ไหมคันแล้วก็จะมีโครงกดๆทับตัวนี้ค่ะผ้าเขาเป็นผ้าสแปนเด็กซ์ผสมไนลอนคือนิ่มสบายมากทดลองใส่นอนเลยนะดูเลยนะว่านอนหลับหรือเปล่าปรากฏว่าหลับสบายหลับปุ๋ยทั้งคืนเลยค่ะพอใส่นอนปุ๊บเราก็เลยรู้เลยว่าเฮ้ยมันใส่สบายจริงแล้วระบายอากาศอย่างที่อาตุ้ยตุ๋ยถามกังวลอันนี้แหละใช่คือเราสามารถใส่ทำได้ทุกๆกิจกรรมและอย่างที่บอกค่ะความพิเศษของเขาไอ้ตัวลูกไม้เนี่ยมันดีมากคือกลางวันเนี่ยใช้ตะขอเขาเรียกว่าตะขอในสุดไว้ยังไม่ต้องตุ้มมากตะขอธรรมดาแต่พอกลางคืนไปงานต้องใส่ชุดราตรีที่มันต้องมีโชว์เดินอกโชว์อะไรหน่อยชิดหน่อยเอาไปเลยค่ะตะขอนี่ค่ะตัวใดด้านในสุดเลยให้อกมันตุ้มเข้าไปไม่ต้องกลับบ้านไม่ต้องเตรียมชุดชั้นในไปจริงๆชาลาบาเขาเคยมีแบบฟองน้ำด้วยนะแล้วฟองน้ำเขาเป็นฟองน้ำรูปหยดน้ำอย่างเป็นธรรมชาติทรงหยดน้ำคือไม่ใช่ตุ้มจะดูเหมือนทำนมแต่ว่ามีความสวยเป็นธรรมชาติหย่อนนิดๆที่ดูดีดูเด็กที่สำคัญคือนมนักนมคุณต้องเด็กตามหน้าอันนี้ต้องนึกออกไปด้วยกันต้องไปด้วยกันบอกว่าทดลองใส่นอนเลยเพื่ออยากจะรู้ว่ามันสบายไหมใช่ค่ะเพราะสำคัญที่สุดอยากจะบอกว่าอะไรป่ะคือผู้หญิงอยู่กับชุดชั้นในตั้งแต่อายุประมาณ10กว่าต้องเริ่มใส่ยกทรงแล้วแล้วคุณจะต้องใส่ไปจนตายเพราะฉะนั้นชุดชั้นในต้องสบายเอิร์กอยากจะบอกว่าเอิร์กลองใส่บราวี่แล้วอ่ะมันเป็นชุดชั้นในที่คือใส่สบายที่สุดในโลกคือไม่เคยเจอชุดชั้นในที่ใส่สบายแบบนี้มาก่อนแล้วก็พอหลังจากได้ใช้แล้วอยากจะบอกว่าอยากให้คุณผู้ชมได้ทดลองใช้ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอก VIP วันนี้100ท่านแรกฟังดีๆนะคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากด1577 1577นะคะปกตินะบราวี่1ตัวราคา 1,290 แต่วันนี้พิเศษมากเลยนะคะ Very VIP เปิดตัวเลยคุณจ่าย 2,990 เอาไป3ตัวยังไม่พอ100สายแรกโทรให้ทันนะ100สายกด1577 1577เพิ่มอีก3เอ้ยเขาได้6ตัวยังไม่จบยังไม่จบ30สายแรกที่โทรทัน1577บอกแล้ววันนี้เปิดตัวเอาไปโปรแรงสุดแม่สั่งลุยถ้าแพ้มอีก2เป็นเลกกิ้งใส่เลกกิ้งใช่นี่เป็นเลกกิ้งที่เราใส่มาช่วยดูหน่อยช่วยดูหน่อยเป็นเลกกิ้งเลกกิ้งกล้องจับด้วยนะคะเป็นเลกกิ้งที่ใส่สบายเป็นเลกกิ้งเอวทรงสูงแล้วก็ผ้านิ่มสบายมากจะบอกว่าเลกกิ้งนี้แถมไปอีก2นี่เลกกิ้งได้ไปทั้งหมด8ชิ้นนะคุณพมพรนี่เลกกิ้งใส่แล้วเซ็กซี่อันนี้เป็นไมโครโฟนนะคะเห็นไหมคะได้ทั้งหมดไปเลยค่ะคุณซื้อ3แถม5 1577 1577 2,990 แต่คุณได้ไปถึง8ชิ้นตกชิ้นเท่าไหร่รู้ป่ะ300กว่าบาทคุณผู้ชมมันไม่มีโปรนี้อีกแล้วนะเพราะนี่คือโปรโมชั่นเปิดตัวสำหรับบราวี่ไม่มีอีกแล้วพระสีได้มีสีเนื้อมี2สีกับสีดำเวลาที่เราใส่เสื้อแบบเสื้อสีดำแล้วก็ใส่ตัวนี้เซ็กซี่ลายไปก็ได้แอดไลน์บราวี่ลายได้1577 1577นะคุณผู้ชม2,990ซื้อ3แถม5ซื้อ3แถม5คุณผู้ชมตัวเท่าไหร่ตัวได้ตัวนี้ไปทั้งหมด6ได้เลกกิ้งอีก2 8ชิ้น 2,990 ตก300กว่าบาทเอง1577โปรนี้ไม่มีแล้ว100สาย100สายกดด่วนกดให้ทันเลกกิ้งก็เหลือตัว300กว่าบาทไปคุยกันดีๆนี่ไม่ตกใจอ่ะตกใจตัวคำนวณเนี่ยจะคุยจะไปแชร์กับใครคะจะเหลือตัวละ300กว่าบาท300กว่าบาทคือบอกว่าอะไรรู้ป่ะปกติ300กว่าบาทถ้าไปซื้อชุดชั้นในธรรมดาแทบไม่ได้แล้วบางทีใส่ไม่สบายอันนี้ใส่สบายมากไปแล้วเด้อค่ะเซ็กซี่มากใช่ขอบคุณแม่ขอบคุณค่ะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิม 9:50 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเลย